นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะฮะเบรกนี้เราก็มาดูนะฮะรถ Vespa 3คันนะฮะซึ่งแตกต่างเลย3คันนี้นะฮะ3รุ่น3สไตล์แล้วก็การตกแต่งที่ไม่เหมือนกันแต่ในแต่ละรุ่นเป็นไงเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะฮะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับโชคอัพดีๆเหนือความหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับนะเปิดเบรกมาก็โซนเลยนั่งเล่นรถเขาเลยนะฮะเมื่อกี้พูดคุยกันมาแล้วแน่นอนต้องเอามาถามเพราะว่าคันนี้เขาบอกว่าโมดิฟายนอกจากตกแต่งสวยงามแล้วยังมีเรื่องของการโมดิฟายเครื่องยนต์ด้วยใช่ที่เจ้าของรถสวัสดีพี่ก่อนเลยเมื่อกี้แบกทีแล้วไม่ได้เข้ามาครับครับเมื่อกี้ลืมไหมพี่แนะนำตัวพี่แนะนำตัวก่อนเจ้าของรถชื่อเสียงเองนำชื่อโพดครับพี่โพดครับครับเรามาดูกันเลยดีกว่าต่อจากเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรบ้างแล้วพี่อีกทีนึงที่ตกแต่งเพิ่มเติมใหม่เมื่อกี้ที่ผมได้ยินมีมาลัตซี่แล้วก็คนโคลนี่ครับผมมีอะไรอีกครับที่เพิ่มเติมเข้าไปก็มีโชคโชครู้สึกจะเป็นของบิทูโบนะฮะกองเห็นไหมเอ่ยบิทูโบจานซีโรนี่ปั๊มเมมโบครับเมมโบหูเขาเรียกหูชิดนะฮะครับผมอะไรแต่งส่วนใหญ่ก็เป็นของซีโรนี่หมดเลยครับต้องบอกว่าอิตาลีล้วนๆใช่เทปก็ลองซีโรนี่เป็นของไต้หวันครับอ๋อใช่ต้องบอกของแต่งเทพๆทั้งนั้นนะฮะแม้แต่เบรกยังเอาเบมโบมาลงครับนะฮะเชื่อถือได้ในความมั่นใจในการขับขี่เลยนะฮะจากภายนอกเนี่ยแค่ของแต่งไม่พอชุดพาร์ทคาร์บอนทุกชิ้นคาร์บอนหมดเลยนะฮะครับครับผมสวยงามจริงๆยังมีในส่วนของเครื่องยนต์อีกใช่ไหมใช่เครื่องยนต์ได้ข่าวว่าทำเต็มไงคันนี้ขออนุญาตเปิดดูหน่อยได้ครับนะครับที่เห็นอยู่ไม่ได้ใส่อะไรแล้วนี่พี่เขายกออกไปครับผมยกออกไปครับจะได้เห็นง่ายง่ายคันนี้ของแต่งท่วมไม่ท่วมไม่รู้นะพี่ดูแค่ฝาปิดถังน้ำมันก็พอครับพี่บอมขนาดไม่เห็นนะก็ยังโชว์เด็กปั๊มเมื่อกี้ถามไว้โชว์เด็กปั๊มนะฮะเพราะรับสิทธิ์ปิดบ่ออยู่ไม่เห็นใช่ครับผมเก็บทุกเม็ดจริงๆคันนี้รายละเอียดแน่นมากอันนี้ก็เป็นทำเป็นคอไทเทเนียมคอไทเทเนียมครับผมเดี๋ยวตัวเครื่องยนต์ทำอะไรบ้างเอาเริ่มต้นจากเครื่องยนต์ก่อนใช่ครับก็เครื่องยนต์ก็ใส่ชุดคิดเป็นของมอลซี่ชุดคิดแต่กล่องเป็นของโพลินี่ครับกล่องอยู่ด้านนี้ครับผมเป็นชุดคิดประมาณกี่ซีซีอะพี่190 190ขยายอะไรประมาณพี่ไม่ทราบก็ไม่เป็นไรจากชุดคิดก็บอกจากของเดิม125ใช่ไหมใช่ครับก็ขยายความจุขึ้นมาถูกไหมเป็น190ซีซีครับเป็นชุดคิดสำเร็จแล้วก็มีกล่องครับผมมีท่อไอดีไทเทเนียมผมก็รอขนาดซ่อนอยู่ข้างในแล้วยังเก็บทุกเม็ดเก็บรายละเอียดขนาดท่อยางต่างๆนี่ยังเป็นท่อแต่งเลยนะท่อซิลิโคนไฮเพรสเชอร์เลยครับนะฮะแม้แต่สายคันเร่งนี่กับสายถักสายแต่งนะครับแอบบอกได้ไหมกี่หลักทำอย่างเงี้ยเอากี่หลักงบไปเท่าไหร่หรือไม่ให้เมียรู้แอบแต่งน่าอยู่ประมาณหยิบ3ทั้งคันหรือที่เขาเป็นตัวเครื่องพี่ไม่รวมตัวเครื่องไม่รวมตัวเครื่องหมายถึงว่าตัวรถแล้วก็ค่าตกแต่งต่างหากเนี่ยค่าตกแต่งอย่างเดียวค่าตกแต่งอย่างเดียวครับครับประมาณ3กับ3 30,000 300,000พี่300,000โอ้300,000ระดับนี้เค้าไม่30,000ไม่อยู่30,000ชุดชามก็หมดแล้วพี่ไปตรงนี้มันก็กลับ10,000แล้วใช่กว่าแล้วถูกต้อง300,000อันนี้ก็เป็นพวกวัดรอบนะฮะยังมีภายนอกอีกใช่ได้ภายนอกเดี๋ยวดูภายนอกแจ้งนะอันนี้มันเป็นวัดรอบมารอบดิจิตอลครับผมนี่ตัวนี้จะเป็นมารอบดิจิตอลนะฮะเวลาแต่ไม่ต้องสตาร์ทมันจะขึ้นเป็นดิจิตอลครับผมแล้วทำขนาดมีฝั่งอีกฝั่งนึงเป็นวัดโวลต์แล้วทำขนาดนี้แล้วมันเป็นยังไงฮะอัตราเร่งความแรงมันติดมือแตกได้ทอร์กได้ทอร์กต้องบอกก่อนมันได้ทอร์กครับผมคันนี้แอบบอกว่าเอาเหนียวใช่ไหมอย่างนี้สเต็ปนี้คือเอาเหนียวใช่ครับขี่ยาวๆออกทริปได้ใช่ครับเรียกมาประมาณนั้นเรียกมาไม่มาเขาบอกว่าเรียกนี่หมดไม่อะถ้าผมเจอข้างนอกผมจะได้มองอ๋อคันนี้เองถูกอย่าไปยุ่งต้องใช่ถูกต้องอย่าไปบีบแตรไล่อย่าไปดันนะถูก
แล้วเห็นอย่างนี้พี่อย่าไปดันอยู่นะดันมาโดนฉีกนะเขาบอกว่าวิ่งหมดไม้อะตอนนี้ต้องครับนี่เอาเหนียวนะสุดจริงๆได้ครับผ่านไปนะเลขทะเบียนก็สวยเลขทะเบียนก็หลายตังค์แล้วใช่โอ้พี่ขนาดตัวรถขนาดนั้นทะเบียนจิ๊บๆแล้วครับมาอีกหนึ่งครั้งครับผมคันนี้ครับครับผมพี่เจ้าของรถเมื่อกี้บอกเอาเป็นประธานกลุ่มใช่ไหมพี่ใช่ครับผมมันยังไงบ้างพี่คันนี้ทำอะไรไปบ้างฮะก็คือแต่งคันนี้แต่งธรรมดาครับพี่คือไล่น็อตสวยเรียบใช่ใช่พี่เน้นภายนอกแล้วก็มีโช๊คของ YSS มีโช๊คใช่ครับใช้ของ YSS ครับผมหน้าหลังแล้วก็พวกน็อตต่างๆก็สีทองนะฮะใช้ดีไหมพี่ช็อคไวเอสเออพอใส่ไปดีครับการขับขี่เป็นไงจากของเดิมจากเดิมพอใส่ไวเอสปุ๊บดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าเดิมเลยฟิลลิ่งการขี่เปลี่ยนครับผมทีนี้คันนี้ต้องบอกว่ามันมีพิเศษตรงที่ว่าคันนี้เนี่ยเรื่องของตัวน็อตต่างๆเขาไล่น็อตสีหมดแล้วก็ในเรื่องของชุดที่มันเป็นสีเงินทั้งหมดครับอันนี้ก็เอาไปทำเป็นสีทองเป็นเป็นอะโนไดทองหมดนะฮะซึ่งโดยปกติพวกฝาปิดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นสีเงินใช่ฮะหลายหลายคนก็ไม่รู้จะทำเป็นสีอะไรก็ไปทำสีดำพ่นสีสเปรย์กระป๋องบ้างอาจจะแปลงนั่นคันนี้เป็นโครเมียมเลยโครเมียมทองนะฮะสวยแต่งเรียบๆแต่สวยใช่ครับแล้วก็เน้นลายสติ๊กเกอร์เข้าไปไม่ได้มีไม่ได้ทำอะไรแรงคันนี้เดิมอยู่ครับครับผมแล้วถ้ากับสเต็ปนี้ต้องบอกว่าไล่เก็บประมาณนี้เอาสวยงามเนี่ยครับผมค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเหรอครับก็จะมาตรงน็อตทองอะไรพวกนี้ครับค่าใช้จ่ายเป็นหลักอยู่ตรงนั้นครับผมก็เรียกว่าก็ต้องพอสมควรนะกับการตกแต่งเวสป้านะแล้วคันนี้พิเศษสุดรู้ว่าอะไรพี่ผ่านมือผมมาแล้วใช่นี่ฝีมือขนุนมาแล้วต้องครับทุกอย่างที่เป็นเมื่อก่อนมันเป็นสีบอลก็เปลี่ยนเป็นสีดำหมดสีดำนี่สีล้อแข้งอ่ะฮะแล้วก็มีกาดบางท่อมีมือจับหลังใช่อันนี้ก็ผ่านฝีมือขนุนพัทโคนมาหมดแล้วอ๋อผมเองเนียนไหมเนียนถือว่างานเนียนเลยถูกต้องมาขอบคุณครับกับคันนี้ครับมาดูคันนี้บ้างทางหน้าขนุนครับผมแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับผมชื่อดิวครับคุณดิวนะคันนี้ GTS 150 GTS 150คันนี้ต้องบอกว่าเป็นคันที่พิเศษกว่าคันอื่นตรงที่ว่าบอดี้เขาใหญ่การขับขี่จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าจะบูทในเมืองแต่ต้องบูทถ้าชินแล้วก็ไม่ยากนะมันอยู่ที่ช่วงกว้างแฮนด์ก็พอๆกันถ้าใส่เคยชินก็ไปได้ครับอ๋อโอเคแล้วคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างเอ่ยคันนี้ก็มีภายนอกอย่างเดียวครับภายในไม่ได้ทำอะไรอ๋อก็คือชุดแต่งหมกครับหมกครับผมมีพวกจับหลังอ่าฮะท่อครับผมเปลี่ยนท่อครับแล้วก็สีล้อครับผมสีล้อตัวนี้ท่อก็ไม่ธรรมดาอาคาโพวิกตรงรุ่นแอบซิ่งอยู่ใช่ตัวนี้ท่อตรงรุ่นเลยฮะใช่ครับโอ้โหแน่นอนครับแล้วก็ถามเรื่องราคานะอันนี้รวมเฉพาะท่อ 26,000 ใช่ 25,000 ครับ 26,000พูดง่ายๆว่าราคาจะแพงไม่แพ้บิ๊กไบค์เลยใช่ราคาเดียวกันเลยใช่แต่ว่ามันมีความพิเศษกว่าของท่อที่เป็นพวกบิ๊กไบค์คือบิ๊กไบค์มันจะเป็นสีไทเทเนียมธรรมดาแต่อันนี้คือมันจะเป็นสีดำใช่ครับนะฮะไทเทใช่ไหมเป็นตรงช่วงคอเป็นไทเทไอตรงกระบอกคอตรงนี้ครับตรงคอเป็นไทเทอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นสเตเลสแล้วก็มีเลเซอร์แล้วก็เป็นปลายเคฟลาร์ปลายเคฟลาร์โอ้สามวัสดุในหนึ่งอันเลยนะฮะซึ่งมันจะไม่เหมือนของบิ๊กไบค์ปลายเคฟลาร์แต่ไทเททั้งอันไทเททั้งเส้นก็ราคาที่เขาผลิตมาสำหรับรุ่นไหนนั่นเองใช่แล้วราคาไม่แตกต่างกันเลยนะครับผมแล้วก็มือจับอันนี้ก็ไม่เหมือนชาวบ้านด้วยของแต่งใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดของตัว GTS เนี่ยมือจับก็จะเหมือนกับพวกใช่ทั่วไปครับสปินอะไรทั่วไปนะฮะนี่ก็เป็นของแต่งมาแล้วใช่ครับรูปแบบสวยมากเลยตอนแรกมาเห็นเอ้ยโอ้โหสวยมากนะฮะเห็นขนาดนี้แล้วอยากฟังเสียงอะเวสป้าท่ออาคาเสียงอ๋อแจเสียบอยู่พี่ลองเลยถนนขออนุญาตครับผมได้ครับผมว่าคุณผู้ชมก็อยากฟังเหมือนกันนะนี่ก็ท่ออาคาอ๋อคันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมแล้วเสียงก็ออกนุ่มๆนะแนวจอดนุ่มๆแล้วเดี๋ยวฟังคันนี้ฟังชุดคันนั้นเครื่องเดิมนะฮะอ๋อคันนี้พี่เอกเชิญเลยให้เจ้าของรถดีกว่าตายนุ่มของนุ่มๆ นะเล่นไม่นุ่มเอาคนละเสียงนะคนละเสียงครับใช่ไอ้ที่มันเบิ้ลแล้วคันนุ่มอ่ะจอกปุ๊บๆหน่อยมันจอกช้านิดนึงขึ้นช้าแต่นี่เบิ้ลปุ๊บขึ้นปุ๊บตึงมือเลยนะฮะ190
ช่เขาขยายความจุคันนี้ถูกต้องก็เรียกได้ว่าเป็นแนวทางการตกแต่งสำหรับเพื่อนที่ชื่นชอบเวสป้าใช่ครับนะครับจะแต่งเต็มหรือไม่เต็มขึ้นอยู่กับตังค์ในกระเป๋าว่าไปแล้วค่อยทำไปเรื่อยๆก็ได้แต่ผมชอบเวสป้าอยู่อย่างนะพี่ไม่ว่าจะไปเจอกลุ่มไหนขับไหนเขาจะมีการให้สติ๊กเกอร์แม้แต่รถจอดอยู่ไปจอดที่ไหนก็แล้วแต่กลับมาถ้าเกิดเจอเอ้ยไม่มีสติ๊กเกอร์กลุ่มเราเขาเน็บให้เลยเขาเป็นธรรมเนียมเหรอเป็นธรรมเนียมเลยครับแล้วแต่ละคันนี้จะแบบสติ๊กเกอร์เพียบเลยเพียบก็ไม่รู้หรอกใช่ครับมันเป็นธรรมเนียมที่แบบว่าเขาจะแลกสติ๊กเกอร์กลุ่มของแต่ละกลุ่มกันนะฮะถ้ากล้องเห็นจับได้เนี่ยเพื่อนเขาจะแปะตรงนี้หลายๆคันชื่อว่าผมก็เห็นเหมือนกันใช่รถที่ขี่เวสป้าจะมีแปะสติ๊กเกอร์เยอะเลยใช่ครับเป็นธรรมเนียมของทางเวสในกลุ่มคนที่ขี่เวสป้าด้วยกันครับแต่เมื่อวานนี้ผมก็เจอนะเวสป้ามีคันหนึ่งที่เข็นอยู่บนเรียบด่วนจักรยานครับผมแต่อันนั้นผมไม่รู้รู้จักกันหรือเปล่าว่าผมขี่มาครับมีคันหนึ่งขี่มาผมเขาเห็นเจอพวกเดียวกันจะเขาวนกลับเขาไปหานะแต่ตรงนั้นผมไม่รู้ช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันใช่ครับธรรมดาเจอกันก็ต้องทักทายกันนะคนขี่รถรุ่นเดียวกันครับก็เรียกว่าเป็นมิตรภาพบนสองล้อที่เกิดขึ้นในกลุ่มนะครับงั้นนอกเหนือจาก3คันนี้มีคันไหนเด่นๆอีกไหมมีครับยังมีอีกใช่ไหมฮะงั้นเดี๋ยวเราตอนนี้เราพักเบรกก่อนดีกว่านะฮะแล้วไม่มีแค่นี้ใช่ไหมยังมีเยอะครับวันนี้ที่บอกว่าเขามีหลายคันเลยอ๋อแต่ว่าวันนี้เอาให้ดูแค่นี้ก่อนจริงๆวันนี้ที่มาอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเยอะมากทั้งกลุ่มทั้งกลุ่มใช่กลุ่มใหญ่ทีเดียวเลยครับผมมาเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นพวกยังมีเวลาเหลืออยู่ครับผมก็ยังพูดคุยต่อไปได้กับกิจกรรมอย่างนี้ดีกว่าทางกลุ่มตอนนี้ต้องบอกว่ารวบรวมกันมีช่องทางติดต่อสำหรับใครที่ใช้เวสป้าอยู่เหมือนกันถ้าอะไรอยู่ในซอนฝั่งทนแต่ยังไม่รู้จักกันครับผมอยากจะมาเข้ากลุ่มอยากรู้จักอะไรอย่างเงี้ยต้องทำไงฮะได้ครับก็คือใน Facebook เลยครับพิมพ์แคปซูลครับเวสป้าไทยแลนด์ใน Facebook นะครับก็คือจะขึ้นมาเลยอันนี้เป็นกลุ่มหลักเลยเปล่าพี่หรือว่าเป็นแบ่งโซนว่าต้องเป็นแบ่งโซนแบ่งโซนไม่พี่ถ้าเกิดใน Facebook อ๋ออันนี้คือรวมใช่คือรวมเลยรวมครับรวมของเวสป้าเลยใช่ครับก็เข้าไปดูเข้าไปทักทายพูดคุยกันได้ครับใช่ครับใช่มั้ยในเว็บไซต์อ่ะครับผมเมื่อกี้ก็แอบบอกไปแล้วว่ามีกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นแล้วนี้ครับใช่มั้ยใครขี่เวสป้าอยู่ก็ไปร่วมงานไปเจอกันได้ใช่หรือจริงๆพวกนี้เจอกันเค้าทักบีบแต่ทักไทยอยู่แล้วจอดคุยกันอยู่แล้วนะครับผมเวลายังเหลืออย่างเงี้ยพี่ในกรณีเนี้ยผมยังเครื่องกับคันนี้อยู่เครื่องเป็นอะไรที่ว่ายังคันใหญ่อยู่เค้าใหญ่เครื่องโมดิฟายมาเยอะครับผมอยากสร้างจริงพี่ว่าออกทริปแต่ละเที่ยวเนี่ยหรือว่าทางไกลของเขาสุดเลยที่พี่เคยไปมามันประมาณถึงไหนตอนงานพอลักที่ผมไปตอนนั้นรถผมมีปัญหาใช่ครับรู้สึกผมมีปัญหาผมตอนนั้นผมต้องโอ้โหเพื่อนๆดีมากต้องรอผมเพราะรถผมทำเยอะแล้วก็กับพังแต่ขี่ได้ประคองครับแต่กลับมาก็ซ่อมหนักอยู่เกือบแสนก็กลับมาซ่อมไป 97,000 ครับถือว่าหนักเหมือนกันครับครับจริงๆรถนี้ก็เดินทางไกลๆไม่มีปัญหาใช่มั้ยจริงๆไม่มีครับไม่จริงๆท่านดําเดิมมาไปได้หมดเลยครับสบายสบายพี่ติดมือมากไปหน่อยมันเลยมีอาการไม่คันนี้เค้าโมดิฟายเพิ่มเติมด้วยไงใช่ไงเพราะพี่เห็นว่ารถพี่เค้ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอัดลงมาเยอะใช่แต่เลยเหมือนกับเวลาออกทริปทีแต่ว่าต่อไปก็คงไม่เอาไปไกลเพราะว่าโครงการผมจะซื้อ300อีกคันคันนี้ก็เอาเดิมๆมาวิ่งเหนียวๆเลยหา300ไว้ขี่ยาวๆเลยทำเครื่องไปแล้วเดี๋ยวผมขอถามพี่โตก่อนดีกว่าว่าปกติเนี่ยตัว125เดิมๆเลยเนี่ยที่ไม่ได้โมดิฟายอัตราการกินน้ำมันมันอยู่ประมาณกี่กิโลลิตรหรือกิโลนึงกี่บาทเคยลองจับไหมพี่โตผมเติมนะครับ150บาทครับจะวิ่งอยู่ได้ประมาณ170-180โลก็ตกอยู่โลนึงไม่ถึงบาทไม่ถึงบาทใกล้ๆบาทนี่แหละจะเป็นคำถามที่มาโยงมาต่อโมไป190แล้ววิ่งได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กี่โลลิตรกี่กิโลลิตรหรือเติมไปถังนึงกี่บาทวิ่งได้ประมาณกี่กิโลผมเคยบ้านผมอยู่พระราม7ผมเคยวิ่งมาทำงานลาดพร้าวฮะก็ไม่ได้นอกเส้นทางก็วิ่งไปกลับอ่ะเติมเต็มถังอยู่ได้ประมาณ2วัน2วันพระราม7ไปลาดพร้าวก็น่าจะ95ครับเป็น95ใช่95อ๋อถ้างั้นมันก็จะวัดในเรื่องของอัตราที่เปลืองลำบากนิดนึงใช่แต่ก็น่าจะกินกว่าเดิมแหละกินกินครับแต่จริงรถเดิมๆก็ไม่ได้กินนะถือว่าประหยัดนะก็ถือว่าประหยัดไอ้เดิมๆประหยัดนะประหยัดมากนะมันไม่เหมาะกับการขี่ท่องเที่ยวสบายๆนะครับผมเป็นรถที่น่าใช้ทีเดียวตอนนี้ทักคันไหมพี่ฮะทักคันไหมคันผมว่าการแต่งจริงมันอยู่ที่แนวทางแต่ละคนแนวทางใช่ว่าชอบ
แบบเรซซิ่งหรือว่าแบบเป็นทัวริงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็เป็นมิตรภาพกันหมดละขี่ได้ด้วยกันครับประมาณนี้อย่างเอางี้ให้พี่ฝากทิ้งท้ายไปนิดนึงสำหรับกลุ่มอะไรมียังไงฮะฝากถึงเพื่อนพี่ๆน้องๆหรือคนที่ใช้เวสป้าเหมือนกันก็ครับก็ติดตามพวกผมได้นะครับใน Facebook นะครับแคปซูลขับเวสป้าไทยแลนด์นะครับเข้าไปขอแอดเป็นเพื่อนได้มีคนรับตลอดครับผมโอเคโอเคเขาขึ้นป้ายแล้วว่าให้เบรกก่อนงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับรายการ Speed Rider